ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและความเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแชร์คำแนะนำเพื่อเช็คอาการว่าป่วยโควิด-19 หรือไม่ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์แพทย์ที่ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาคือการที่แชร์แล้วก็เล่าอาการให้ฟังว่าวันที่1เป็นอย่างนี้2 3 4เป็นอย่างนี้ในบางแชร์ก็จะบอกว่าถ้าโรคโควิด-19 จะมีอาการแบบนี้พอไปเทียบกับไข้เลือดออกเป็นแบบนี้ไข้หวัดใหญ่เป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นความรู้ทั่วๆไปที่จะอ่านก็ได้แต่การที่จะบอกว่าถ้าเป็นโรคโควิด-19 นะคุณจะมีไข้อย่างนี้ไป 3-4 วันดังนั้นเราจะคอยเช็ควันที่1ใช่มั้ยอันนี้อันตรายมากครับเพราะว่าจริงๆโรคโควิด-19 เนี่ยเราต้องการรู้เร็วที่สุดไม่ใช่บอกว่ารอให้มีไข้3วันแล้วเราค่อยมาหาหมออันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วง3วันนั้นเราก็จะกระจายโรคไปยังบุคคลทั่วไปเยอะแยะไปหมดแล้วแล้วเราจะเช็คอาการตัวเองได้ยังไงครับ1ถ้าเรามีความเสี่ยงซึ่งความเสี่ยงนี้ก็คือเราไปอยู่ในจุดที่มีโรคอยู่เยอะเช่นในประเทศต่างๆเช่นสนามมวยแล้วเราก็อยู่ตรงสนามมวยด้วยเป็นต้นอย่างเนี้ยเรามีความเสี่ยงแล้วเราใกล้ชิดกับบุคคลที่อาจจะเป็นโรคและมีอาการร่วมด้วย2เราเริ่มมีอาการของการติดเชื้อของทางเดินหายใจมีไข้เราอาจจะไอเราอาจจะเจ็บคอปวดเมื่อยปวดศีรษะพวกนี้เป็นอาการของการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งอาจจะเป็นหวัดธรรมดาก็ได้อาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ได้หรืออาจจะเป็นโควิด-19 ก็ได้เมื่อเรามีความเสี่ยงและเรามีอาการที่ว่าการวินิจฉัยเนี่ยคือหน้าที่ของคุณหมอที่โรงพยาบาลเราก็ต้องเอาตัวเราเนี่ยไปให้ถึงคุณหมอตรวจวินิจฉัยแล้วก็จะบอกเราเองว่าเราเนี่ยเข้าข่ายที่คุณหมอจะส่งตรวจโควิด-19 หรือไม่ถ้าเข้าข่ายนะครับเราไม่ต้องเสียเงินเลยแล้วตรวจเป็นจริงปั๊บคุณหมอก็จะเริ่มรักษาให้ตามขั้นตอนนะครับโดยก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกอันนี้เป็นข้อดีของการเกิดเป็นคนไทยนะครับองค์ประกอบที่จะนับว่าเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคซึ่งสามารถเข้ารับการตรวจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมีการปรับตามสถานการณ์เรื่อยมาซึ่งณวันที่20มีนาคม2563นั้นได้ขยายให้ครอบคลุมผู้ที่มีประวัติไปในสถานที่ชุมนุมชนในช่วงเวลาเดียวกับผู้ป่วยร่วมกับมีอาการไอน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบโดยประชาชนสามารถตรวจสอบสถานที่เสี่ยงเหล่านั้นได้จากหน้าเว็บไซต์กรมควบคุมโรคเราก็ให้ประวัติให้ครบถ้วนเลยกับที่โรงพยาบาลเราไปสัมผัสกับคนนี้นะเราไปสถานที่นั้นที่นี้แล้วเขาก็จะพิจารณาว่าเราเข้าข่ายของผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายที่ควรจะส่งตรวจทางห้องแลบหรือไม่อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ตรวจแต่ก็ยังไม่สบายใจกับอาการของตัวเองอาจารย์แนะนำดังนี้ถ้าสมมติว่าเราได้รับคำยืนยันจากโรงพยาบาลว่าอาการคุณก็ยังไม่เข้าข่ายที่จะเป็นโรคแล้วเขาก็ไม่ได้ตรวจแลบโควิด-19 ให้กับเราแต่ในใจเราก็ยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะมันก็อาจจะเป็นก็ได้นะกลับมาอาการก็ยังทรงๆอยู่ตัวก็ยังร้อนอยู่เลยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งก็คือให้นึกไว้ก่อนว่าเราอาจจะเป็นโรคโควิด-19 เพื่อแยกตัวเองจากทุกคนในสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแยกตนเองจากทุกคนในบ้านไว้ก่อนเลยปิดปากปิดจมูกล้างมือบ่อยๆแยกตัวใช้ข้าวของเครื่องใช้ของเราแล้วก็ขอลางานครับไม่ว่าไข้หวัดหรือโควิดถ้าเราเป็นโรคต้องหยุดที่เราเมื่อไปตรวจต้องไม่ปกปิดประวัติกับแพทย์เด็ดขาดในฐานะของประชาชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อเราไม่สบายเราจะต้องบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยโดยไม่ปิดบังถ้าเราสงสัยแม้แต่นิดนึงว่าเราอาจจะเป็นก็ได้เราก็ไปตรวจก่อนแต่เราก็ยังสงสัยอยู่อีกเราก็แยกตัวใส่หน้ากากตลอดเวลาล้างมือบ่อยไม่ใช้อะไรไปสัมพันธ์กับผู้อื่นเลยขอลาหยุดงานอยู่กับบ้านอันนี้อยากจะยกย่องชมเชยบุคคลเหล่านี้ประชาชนไทยควรจะปฏิบัติอย่างนี้ทุกท่านครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์